ือช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยครับในงานประจำก็เกิดปัญหาเริ่มท้อแท้แล้วเริ่มหมดหวังแล้วเริ่มเหนื่อยนะเราก็มองเห็นที่บ้านว่าตากับยายเรามีสวนทุเรียนครับเรื่องอะไรจากชีวิตหนุ่มพนักงานออฟฟิศนะครับก้าวสู่พ่อค้าทุเรียนอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งสวนทุเรียนของตากับยายเนี่ยเริ่มมีปัญหาคนน้อยคนเริ่มไม่มาซื้อทุเรียนแล้วออกจากบ้านไม่ได้เราก็เลยออกมาช่วยตากับยายมาทำผลไม้ออกจากสวนให้ขายได้ครับแรกคือเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาอะเข้าใจว่าเราอยู่ไหนเราเป็นใครครับเราก็ต้องเริ่มจากการทำสินค้าเราให้มีคุณภาพก่อนก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาเป็นแบรนด์ของสวนตายายเพื่อให้สวนตายายเนี่ยเป็นที่รู้จักพอเราทำมาเรื่อยๆนะครับระยะเวลามา 2-3 อาทิตย์ครับทางคนรับซื้อทุเรียนครับได้เห็นสินค้าเราได้สั่งสินค้าเราจากทางเพจเรามารับเราถึงสวนทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้สวนเราสามารถขายสินค้าได้หมดสวนได้ครับก่อนอื่นเลยตอนที่เราสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้สินค้าภายในหมู่บ้านเราชุมชนเราเนี่ยอาจจะใช้เพจเราเป็นสื่อกลางในการกระจายสินค้าครับคือเหมือนเราได้ช่วยในคนในชุมชนด้วยครับช่วยทั้งตากับยายได้ทั้งครอบครัวเราทุกคนได้มีรายได้เข้ามาทุกคนได้แบบขายของโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางให้เขาเข้ามาหาเราให้เขาเข้ามาซื้อเราถึงที่สวนเราได้ครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับหลังจากนี้ไปก็คงทุกคนก็คงดีขึ้นมีชีวิตใหม่ขึ้นมีทางออกใหม่ขึ้นทำให้เราได้เติบโตขึ้นหลังจากหมดช่วงโควิดไปนะครับ